พลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อว่าการได้มากราบไหว้สักการะบูชาและขอพรรอยพระพุทธบาทพลวงที่เขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีจะเกิดอานิสงส์และความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตัวเองและครอบครัวในทุกๆปีจะมีนักแสวงบุญจากทั่วสารทิศเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเป็นจำนวนมากมาแล้วต้องกราบต้องไหว้ให้ได้นะครับถ้าเจตใครทำได้อย่างเงี้ยสำเร็จทุกคนเลยตัวอาตมาเนี่ยโยมอยู่ทำงานถวายงานหลวงพ่อเขียนตั้งแต่ปี37ด้วยความคุ้นเคยกับคนที่ขึ้นมาเป็นประจำเนี่ยอาตมาก็สงสัยว่าโยมขึ้นมาทุกปีลำบากมากันเพื่ออะไรแล้วถามว่าโยมสำเร็จกับเขาหรือเปล่าบอกอาจารย์แต่ฉันไม่สำเร็จฉันคงไม่มาเสร็จแล้วเราก็ถามว่าแล้วโยมทำไงสำเร็จนั่นแหละสรุปก็คือทำเหมือนที่อาตมาบอกต้องตั้งใจตั้งใจมากราบมาไหว้อย่าใช้คำว่ามาเที่ยวแล้วก็หลังจากที่โยมไหว้ตรงนี้เสร็จถ้าจะขึ้นไปข้างบนพึงเอาบุญตรงนี้ไปฝากเทวดาทุกจุดเช่นขึ้นไปตรงลานอินแล้วก็เอาบุญตรงนี้ไปฝากเขาด้วยแล้วก็ขอพรเดิมๆย้ำไปเรื่อยจนถึงป่าเดิมประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงที่เขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีปีนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่22มกราคม2566และจะมีไปจนถึงวันที่22มีนาคม2566ยอดเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรซึ่งถือเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยในอดีตการไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทต้องเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาด้วยความยากลำบากระยะทางกว่า3กิโลเมตรแต่ในปัจจุบันการเดินทางจะมีรถรับส่งจากลานวัดพวงตลอด24ชั่วโมงจนถึงลานพระศิวลีด้วยค่าบริการ200บาททั้งขาไปและกลับตลอดเส้นทางเดินเท้าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นักแสวงบุญได้กราบไหว้บูชาตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าลอยเสือใหญ่นะครับเป็นที่คารบศรัทธาหรือเป็นที่พระพุทธปางนาคของขุนเจ้าสมิงพายนะครับเราได้เป็นวิวอีกที่นะครับที่ถ่ายออกไปสวยมากนะครับเห็นเมืองจันทร์เห็นกระทิงนะครับทีนี้มาขอพรแล้วนะขอให้สุขภาพแข็งแรงอะค่ะเส้นทางที่สูงชันขึ้นสู่ยอดเขาถือเป็นการฝึกความอดทนและเป็นการทดสอบสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งและยังได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทางเดินป่าที่อุดมสมบูรณ์ตอนนี้นะครับเราอยู่สูงกว่าพื้นน้ำทะเลเนี่ย910เมตรนะครับนี่เป็นจุดชมวิวสวยนะครับมองเห็นตลาดกระทิงมองเห็นชบารีสอร์ทวังปลารีสอร์ทมองเห็นเมืองจันทบุรีนะครับขอไว้ประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นจริงด้วยนะคะ1ปี1ครั้งกับคำอธิษฐานที่เป็นจริงค่ะสาธุเมื่อถึงจุดสูงสุดจะปรากฏแผ่นหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ประทับรอยพระพุทธบาทและเห็นความมหัศจรรย์ของหินลูกบาศก์รูปทรงคล้ายบาทพระสงฆ์ลอยเด่นอยู่ริมหน้าผาไม่ห่างกันมากนักมีรอยพระหัตถ์และรอยเท้าขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่ารอยเท้าพญามารใต้พระบาทมีถ้ำปู่ฤาษีที่เชื่อว่านักแสวงบุญขอพรสิ่งใดและจะได้สิ่งนั้นตรงนี้นะที่อาตมาได้รู้เป็นสถานที่เทวดาเยอะที่สุดแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาชอบการปฏิบัติธรรมกับเสียงสวดมนต์คนที่มีเวลาเนี่ยมาเนี่ยบางทีถ้ามาแล้วมีเวลาเยอะมานั่งสวดมนต์ถวายเนี่ยก็จะชอบจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของนักแสวงบุญที่เดินทางมาที่นี่ที่ขอพร1ปีกับ1คำอธิษฐานเท่านั้นจึงจะสมปรารถนาซึ่งท่านพ่อเขียนได้แนะนำไว้ว่าการขอพรที่เขาคิดจะกูดให้สำเร็จได้ไวให้ขอสิ่งที่เหมาะสมและอย่าเกินบารมีตนความเชื่อและความศรัทธาอีกอย่างหนึ่ง
ที่ผู้แสวงบุญถือปฏิบัติสืบทอดกันมาคือการบูชาและอธิษฐานใส่ผ้าแดงหากแต่ความเป็นจริงการขอพรด้วยผ้าแดงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่พระสงฆ์เล่าให้ฟังว่าการนำผ้าแดงไปผูกแต่ก่อนนั้นเป็นเพียงเส้นกั้นเตือนให้ผู้แสวงบุญระมัดระวังอันตรายเนื่องจากบริเวณหลังผ้าแดงเป็นหน้าผาสูงชันสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางมาเพื่อสักการะลอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีคือความเชื่อและความศรัทธาและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้แสวงบุญจึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดรวมของผู้คนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย